าวเลยหอมเลยใช่ไหมโอ้ร้านยากเจ้าที่ที่เป็นพร้อมแล้วเออแม่นแล้วก็วันนี้มีเจ้ามาผมก็เลยอยากมาฟังเพราะว่าตะวาผมรอสัมภาษณ์แล้วบ่มีใครไปเปิ้ลอะไรกันครับตะวามันมีพี่สาวปานเตื่อยครับบางทีเปิ้ลมีกัดนัดอย่างเงี้ยครับครับก็ไปขายอ่ะก็ไปเจ็บไปขายแต่ว่าบางทีไปดึกผมได้แม่คนเดียวเนี่ยกับยังดูตรงนั้นถ้าผมเป็นปัจจัยเต็มตัวป่านนี้ผมก็มีครอบครัวมาแล้วแต่ผมปิดเกมอะไรเงี้ยเออผมก็ต้องดูเลยแม่จนเลยแม่เปิ้ลตายหรือว่าเฮาตายไปก่อนล้านเพิ่นก็เลยปิกมาก่อนแล้วก็คือปีละไว้เพราะว่ามันดึกเกินเพิ่นก็มีพักคือพืชแท้ๆว่ะมีของมีหมาพ่อตะมันหล่อพ่อเนาะเขามีหลักฐานอย่างแต่มันเสียตรงที่ว่ามันไปถ่ายเอาหมาบ้านป้าแต่โชว์กว่าก็ป้าเอาทางสัมภาษณ์เด็กที่คู่กรณีตีกันก่อนเนาะน้องคนไปถามว่าคนที่ดูไปแล้ววิจารณ์ในโลกโซเชียลเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าเพียงแต่ว่าตรงจุดนั้นคุณก็ต้องมองก่อนว่าผมละกันไปว่าคดีใหม่คุ้นทำทีหลังอ่ะคุ้นก่อนแล้วเขาก็รู้ว่าผมนิสัยเป็นยังไงไงมันไม่มีจริงไงผมมันตรงไหนนะที่เขาว่าในคลิปมันมีแต่ของเราไม่มีในคลิปมันมีรอยสักตรงนี้เนี่ยครับเป็นรูปพญาหงส์อะไรไม่รู้อยู่ตรงนี้แต่ของเราไม่มีแล้วเขามีกล้ามท้องเป็นมั่นๆนู่นผมไม่มีมีแต่พุงเนี่ยอาหารขี้ตัวที่ตัวว่าทายไว้เปิดสีปีบ้านหลังพุงเนี่ยแม่นๆมันเอาขี้เก่าบ้านหลังนี้คุณเคยมาเหรอแล้วคุณมาทำให้ผมเสียหายอย่างเงี้ยถ้าคิดว่าถ้าผมติดคุกอ่ะถ้าสมมุติว่าผมมีคนช่วยเหลือผมอ่ะคุณนั่นแหละจะเป็นคนที่ติดคุกเองเพราะว่าคุณใส่ร้ายผมไงญาติพี่น้องผมเป็นใจหมดเลยเป็นพยานหมดเลยว่าผมไม่ได้ทำถึงจุดนั้นคือตรงจุดนี้ผมก็เมื่อก่อนผมก็ขายเหล้าขายส้มตำเบียร์ธรรมดาลูกค้าก็มาเรื่องเนี้ยแต่คำที่ว่าผมโพสในกลุ่มเนี่ยมันเป็นคำที่เราอยากคุยโม้กับเพื่อนๆอ่ะว่าเออวันนี้มีเพื่อนมาทำกิจกรรมมั่วสุมกันนะเออก็แค่โพสสนุกๆเนี้ยที่จริงมันไม่มีเพราะว่าผมอยู่กับแม่สองคนแม่ผมก็เนี่ยอยู่ห้องติดกันเนี่ยแล้วแว่นก็เป็นญาติพี่น้องมันเสียงดังวุ่นวายไม่ได้เพราะว่ามันเป็นบ้านญาติๆเหมือนเนี้ยไม่มีครับเพราะว่าที่บ้านผมอ่ะมันก็มีญาติพี่น้องอยู่กันเต็มแล้วคำที่ว่าผมโพสเนี่ยมันก็เป็นแค่คำมโนขึ้นมาเหมือนว่าอยากให้สมาชิกเข้ามาสมัครเป็นอยู่ในกลุ่มของเรากลุ่มเกย์อย่างเงี้ยครับแต่บางคนเข้ามาแล้วผิดหวังว่าเออไม่มีจริงเขาก็เลยโกรธผมไปแจ้งข่าวไปแจ้งให้กรมปศุสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเพราะเมื่อวานกรมปศุสัตว์เขาก็มาก็ไม่มีครับไปค้นบ้านอะไรผมก็ไม่มีอะไรสักอย่างได้แต่โน้ตบุ๊กกับมือถือไปเขาก็เลยย้อนแจ้งความกับผมว่ามีคลิปลามกสัตว์ทารุณสัตว์อยู่ในครอบครองแล้วก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกทีมันก็ออกไปเหมือนกันครับแต่มันคนแปลกหน้าถ้าคนแปลกหน้ามาจับมาอย่างมันก็จับมันมาได้แล้วครับเนี่ยครับแล้วอย่างพี่บอมที่ถูกกล่าวหาเนี่ยที่โดนเนี่ยในฐานที่เป็นเพื่อนบ้านที่เห็นพฤติกรรมเขานี่ใส่ใจคอเป็นยังไงบ้างครับนี่ใส่ล่าเริงครับบะหมี่ครับผมคิดว่าบะหมี่คนอย่างนี้บ่มีอย่างที่โดนกล่าวหาเราไม่เชื่อว่าบ่เชื่อครับเพราะคนแถวนี้บ่เชื่อสักคนอะแต่ผมว่ามันคนลูกที่อื่นมันมาอย่างไรบอกมาที่ออกลูกมาก็บ่มีด้วยครับแต่อันนี้เป็นมาผมเองครับเนี่ยผมเป็นเจ้าของหมายังบริสุทธิ์อยู่